มีเหรียญ5แบบนี้นะครับบอกเลยว่าผมยินดีรับซื้อเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับนี่คือเหรียญ5ปี16แต่ทำไมเหรียญนี้ถึงมีความแพงมาดูกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันท์ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของราคาเหรียญ5บาทปี2546ครับซึ่งนะข้อมูลวันนี้นะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตของราคาด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็อยากทราบกันว่าเฮ้ยเหรียญ5ปี46เนี่ยนะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราดูแค่ปีธรรมดาเนี่ยนะจะเล่นกันอยู่ปัจจุบันนะจะอยู่ที่เรามาเหรียญนึงประมาณ 300-400 บาทแต่ว่าเหรียญ5ปี16เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีราคาที่แพงขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นนะครับนะคุณพลาดคลิปนี้ไม่ได้ครับนะแล้วขอยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญตามที่ผมรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ร้านปานันท์นะฮะหรือว่านะครับนะทางแอดไลน์ของเรานะครับไลน์แอดนะครับก็แอดปานันท์888ใครที่นะครับไม่เข้าใจนะครับอยากนะโทรเข้ามานะสอบถามก่อนได้นะครับก็ทาง054077303นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ5เหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญ5เหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปี2500ปีนะฮะปี2546ที่มีการค้นพบนะครับซึ่งเหรียญ5บาทปี2546เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะถ้าเกิดเป็นเหรียญหมุนเวียนธรรมดานะครับก็นะสังเกตง่ายๆเลยนะเขาจะมีเส้นหน้าบอก็คือมีนะเส้นขีดลากลงมาตรงหน้าบอครับตรงหน้าบอใบไม้นะฮะนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีเส้นหน้าบอนั่นหมายความว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญบล็อกแผงถามว่าบล็อกแผงเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นบล็อกที่นะทำออกมาเป็นแผงนะครบทุกนะเหรียญหมุนเวียนแบบว่าครบทุกนะชนิดราคานะครับนะในปี2546ซึ่งนะหลังจากที่มีการนะตรวจสอบกันแล้วปรากฏว่านะครับบล็อกที่อยู่ในบล็อกแผงเนี่ยนะจะไม่มีเส้นหน้าบอแสดงว่าทำออกมาเป็นพิเศษในขณะแบบที่มีเส้นหน้าบอนะทำออกมานะโอ้โหเป็นแสนเหรียญนะ180,000กว่าเหรียญนะสำหรับแบบนั้นนะครับนะก็อย่างเราก็ไม่รู้ว่านะครับนะใน180,000กว่าเหรียญเนี่ยนะมีบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอแบบนี้กี่เหรียญนะซึ่งเราเจอกันน้อยมากแล้วนะครับเราคิดว่านะน่าจะอยู่ในแผงเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับมีการค้นพบนะมีการค้นพบกันว่าเหรียญ5บาทปี2546นั้นมีบล็อกแผงนะมีบล็อกแบบแผงเอาออกมาใช้ตามปกตินะซึ่งผมเคยประกาศรับซื้อไปแล้วหลายครั้งปรากฏว่านะครับรอบนี้นะก็มีคนนะเจอนะแล้วก็ส่งเข้ามาเนี่ยตกลงราคากันนะในราคาเหรียญละ 1,000 บาทขอยืนยันว่าเรารับซื้อจริงๆนะ 1,000 บาทนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันนะที่นะขายกันเนี่ยยังไม่เกิน 1,500 บาทเพราะว่ามีบล็อกแผงแบบล่าสุดนะที่กรมธนารักษ์เขาทำออกมาด้วยนะฮะก็เลยนะครับนะแบบนี้ก็เลยราคาตกไปแต่ก่อนซื้อประมาณนะไม่ต่ำกว่า 1,500 นะบล็อกนี้นะแต่ปัจจุบันซื้อได้อยู่ที่ 1,000 บาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนะถ้าเข้ามาพร้อมกันก็จะมีเหรียญ10ด้วยนะเหรียญ10ปี2541อันนี้ก็คือนะเราก็รับซื้อนะใครมีแบบนี้นะครับนะอย่าเอาไปใช้แล้วกันนะเพราะคุณไปใช้จะมีค่าเพียงแค่นะ10บาทแต่ถ้าคุณนะเอามาขายผมนะมีค่านะครับไม่ต่ำกว่า40บาทแน่นอนนะครับซึ่งนะบางเหรียญก็ซื้อได้50 60 70 80เพราะว่าราคาปัจจุบันนะเล่นกันอยู่ราวๆประมาณนะเหรียญนึงประมาณ 80-100 บาทประมาณนี้นั่นเองครับนะใครที่นะครับนะอยากขายของให้ผมนะครับคุณต้องติดต่อผ่านทางแอดมินด้วยนะเพราะว่าเราจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับเขาจะประเมินราคาให้ถ้าคุณพึงพอใจนะครับคุณพึงพอใจราคาเขาถึงจะให้ที่อยู่แล้วก็ส่งมาจากนั้นเราตรวจเช็คแล้วก็โอนเงินให้ไม่มีปัญหาครับร้านเรานะครับเชื่อถือได้ผมมีหน้าร้านถูกต้องนะผมได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองมีการตรวจสอบแล้วนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะร้านของเรานะครับนะมีการนะจดทะเบียนมีทุนจดทะเบียนอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับมาดูของที่ FC นะส่งเข้ามาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีไม่เยอะครับมี4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับสำหรับชิ้นแรกนั้นนะครับส่งมาจากคุณสมยศจากจังหวัดนครนายกครับชิ้นแรกนะของดีเมืองนครนายกครับมาดูกันว่าคืออะไรนะฮะสำหรับชิ้นนี้ประเมินราคาโดยแอดมิน004นะครับซึ่งติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับแอดมินน็อตนั่นเองครับซึ่งชิ้นที่ส่งเข้ามานะครับชิ้นที่ส่งเข้ามาก็จะมีนะพดด้วงนะมีพดด้วงอย่างนี้นะฮะ มีพดด้วงตาสมัยรัชกาลที่3นะครับส่งเข้ามา1ชิ้นนะครับแล้วก็มีเงินแท่งแบบนี้นะเข้ามานะครับนะมีเงินแท่งนี้นะครับเป็นเงินตราโบราณครับเป็นเนื้อสำริดนะฮะเนื้อสำริดนะฮะส่งเข้ามาเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่นะฮะชิ้นนี้นะครับก็มาละนะฮะ1เจ้านะครับโอเคนะครับมาดูชิ้นต่อมานะฮะสำหรับชิ้นต่อมานั้นครับส่งมาจากFC จังหวัดสมุทรปราการนะครับนะน่าจะเป็นคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณชกรฤทธิ์หรือเปล่านะครับก็นะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับจาก FC จังหวัดสมุทรปราการนะครับมาดูนะว่าส่งอะไรมาขายนะครับสำหรับชิ้นนี้เฮ้ยส่งเหรียญสลึงมานะรหัสแอดมิน005นะครับของที่ขายเป็นเหรียญ25สตางค์ราคาประเมินนะฮะเหรียญละ20บาทจำนวน75เหรียญ25สตางค์นะฮะไปอะไรนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะ25สตางค์25สตางค์น่าจะเป็นปี30ครับนะ25สตางค์ฮะเป็นปี30นะครับนี่ครับส่งเข้ามานะนี่อันนี้เราก็ซื้อนะครับนะชิ้นที่เราก็ซื้อนะครับปี30นะครับปี30นะฮะเข้ามานะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานเราเช็คนะแอดมิน005แอดมินแหม่มนะครับดูแลจากทางช่อง Facebook ร้านปานัดนะครับมาดูชิ้นต่อมานะฮะสำหรับชิ้นต่อมานั้นนะครับส่งมาจากคุณจักรีจังหวัดชัยภูมินะครับมาดูกันนะว่าของดีเมืองชัยภูมิเป็นอะไรนะครับสำหรับชิ้นนี้ดูไปพร้อมกันเลยครับใครอยากขายเราต้องติดต่อเข้ามาผ่านทางแอดมินนะสำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญติดต่อโดยแอดมิน009นะ009ดูแลเคสนี้นะครับบอกว่ามีเหรียญบาทหนึ่งไม่มีรอสอนะน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่5นะครับ1บาทแบบไม่มีรอสอนะโอเคนะเป็น1บาทเนื้อเงินดูง่ายนะครับเป็นเหรียญ1บาทเนื้อเงินดูง่ายนี่เป็นเหรียญ1บาทสมัยรัชกาลที่5นะครับเนื้อเงินอายุเป็น100ปีนะฮะราคาเล่นกันไม่แพงครับนะอย่างเหรียญนี้ขายแค่ 600-700 ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหลังไมค์เราก็ได้นะครับนะก็อยากได้เหรียญโบราณนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดมีสินค้ามีอะไรๆปุ๊บเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวเราหาให้แล้วกันนะฮะราคาแบ่งๆกันไปได้นะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับชิ้นสุดท้ายนั้นนะส่งมาจากคุณชนันทิดาจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ FC จากทางสมุทรปราการสมุทรสาครโหมาเยอะเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะสำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญพระเศียรเองบอกว่าดูตาม YouTube มานะแล้วตกลงกับใครนะไม่ได้ตกลงนะแต่ถามว่านะฮะอยู่ในแพ็คพระเศียรเอียงจริงหรือไม่นะครับโอ้ยนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับถ้าเอียงแค่นี้นะครับถ้าเอียงแค่นี้วงการเขาคงไม่เล่นเนี่ยถ้าเกิดคนนะดูนี่นะฮะเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นพระเศียรตรงอะไรยังเขายังพอนะได้นะครับพระเศียรขวางพอได้นะแต่ถ้าเอียงแค่นี้นะเอียงแค่นี้ถามว่าเอียงไหมเอียงนะแต่วงการเขาไม่ค่อยเล่นครับเอียงแค่นี้นะเอามาทำไมนะแล้วอันนี้น่าจะตกลงส่งมาโดยไม่ได้ตกลงราคาด้วยนะครับเชื่อไหมถ้าเกิดแค่นี้นะถ้าเกิดคุณดอมติดต่อแอดมินของเรานะถ้าคุณติดต่อแอดมินเรานะเชื่อว่าเขาจะบอกเลยอ๋อเอียงแค่นี้ไม่เอาคุณจะไม่เสียเวลาส่งมาเลยนะและนี่ของที่นะเข้ามานะในวันนี้นะครับนะใครที่นะครับมีนะครับของนะอยากติดต่อร้านปานัดอย่าลืมแล้วกันนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับนะดูข้อมูลของเราเท่านั้นนะครับถึงจะส่งมาขายได้แล้วก็ตกลงราคากับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางนะเฟซบุ๊กปานัดนะครับ Line แอดปานัด88โทรศัพท์0540733สำหรับนะคนที่นะครับนะจะติดตาม Facebook ส่วนตัวผมก็ไปดูได้นะครับที่พุทธพัฒน์ศิระเรืองวานิชนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไว้ก่อนนะครับนะเอาให้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมนะสวัสดีครับของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานัดรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปานัดจิวเวลรี่ Line@ ปานัด888 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054-067-303